สวัสดีค่ะกิ๊กอินเมกานะคะตอนนี้ทักไทยจากสนามบินไทเปกิ๊กอยู่ที่ไต้หวันนะคะกำลังต่อเครื่องเพื่อที่จะกลับประเทศไทยกลับสุวรรณภูมินะคะทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่นานกิ๊กก็เลยอยากจะมาอัดคลิปชี้แจงให้ทุกคนได้ฟังว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆขายพิซซ่าอยู่ดีๆกิ๊กก็บอกอยู่เลยว่ากิ๊กยังไม่ได้กลับประเทศไทยในเวลาอันใกล้ทำไมอยู่ๆถึงตัดสินใจกลับประเทศไทยกระทันหันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาชี้แจงให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะสาเหตุมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเคือนะคะมันเป็นการคุยกันแค่ครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคกิ๊กจะเป็นคนแรกเลยที่ลองถอยออกมาจากการทำธุรกิจฟู้ดทรัคหรือว่าธุรกิจการขายพิซซ่านะคะนั่นก็เพราะว่าอยากจะลองดูว่ากิ๊กกับคุณพ่อไทเลอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายบริหารอย่างเดียวได้หรือเปล่าเนื่องจากเราทั้ง2คนเป็น2คนที่อยู่ในธุรกิจนี้นะคะที่มีสิ่งอื่นที่จะต้องจัดการด้วยคุณพ่อไทเลอร์เนี่ยเขาก็อยากจะกลับไปเป็นคุณครูอยากจะกลับไปทำงานเป็นผู้อำนวยการการไฟฟ้านะคะเขามีอนาคตของเขาที่เขาเรียนมาเขาได้ใบประกาศนียบัตรมาเพื่อที่จะทำสิ่งนี้ซึ่งกิ๊กก็เข้าใจนะคะกิ๊กก็เข้าใจเลยเพราะว่ากิ๊กเองก็เหมือนกันตอนนี้กิ๊กก็เพิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ประเทศไทยไปซึ่งตอนแรกกิ๊กก็ไม่ได้คิดว่ามันจะทำให้กิ๊กจะต้องได้กลับประเทศไทยนะคะทุกคนแบบพูดจากใจเลยวันที่กิ๊กเปิดตัวสินค้าไปเนี่ยกิ๊กคิดว่าสินค้าล็อตนี้ที่สั่งมาเนี่ยจะสามารถขายไปได้เรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้กับทีมแพ็คที่อยู่ที่บ้านกิ๊กนะคะทางแอดมินที่ไทยก็ทักมาบอกว่าตอนนี้สินค้าของกิ๊กจะหมดแล้วนะตอนนี้ยอดจองยอดโอนเข้ามาเนี่ยคือไม่สามารถที่จะขายให้พ้นอาทิตย์นี้ได้แน่นอนเรื่องใหญ่แหละเพราะว่ามีหลายคนที่แอดเข้าไปนะคะต้องการที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายคือตอนนี้เนี่ยฝั่งไทยของกิ๊กเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้กิ๊กจะต้องตัดสินใจกลับไทยโดยด่วนที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างครอบครัวเป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าที่กิ๊กกลับไทยนะคะบอกเลยว่าทุกคนเข้าใจนะคะแล้วก็บังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าคุณพ่อไทเลอร์เนี่ยเรียกกิ๊กไปคุยเรื่องการแบบค่อยๆถอยออกจากการทำงานที่ร้านไปเป็นฝ่ายบริหารโฟกัสไปในเรื่องของบัญชีเรื่องของกฎหมายเรื่องนู่นนี่นั่นแทนที่จะเป็นการไปทำงานทุกวันนะคะเพราะว่าส่วนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะจ้างพนักงานเข้าไปได้เพราะว่าถ้าหากว่าเราไปทำงานทุกวันมันก็ทำให้โอกาสที่เราจะเปิดร้านสาขาที่2ที่3หรือว่าโอกาสที่เราจะไปทำตามความฝันของเรามันน้อยลงนะคะหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นเร็วมากก็เลยทำให้กิ๊กมาอยู่จุดนี้นะคะจุดที่กิ๊กก็ยังนั่งนึกอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเร็วขนาดนี้กิ๊กก็มีแผนเอาไว้นะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยก็อยากจะมีบ้านที่ประเทศไทยอยากจะมีธุรกิจที่ไทยอยากจะไปกับกลับที่ไทยได้โดยที่เราไม่ได้คอมมิตว่าเราจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งอยู่ที่อเมริกาหรือว่าอยู่ที่ไทยนะคะอยากจะใช้ชีวิตทั้งอยู่ทั้งสองประเทศให้มันบาลานซ์กันซึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะใกล้เข้ามาขนาดนี้แต่ว่าครั้งนี้ก็ไม่ใช่การที่กิ๊กจะอยู่ที่ประเทศไทยเลยนะคะทุกคนเป็นแค่การไปดูลู่ทางแล้วก็จัดการธุรกิจเท่านั้นเองก็เลยอยากจะมาชี้แจงให้ทุกคนฟังนะคะอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะทุกคนกิ๊กก็จะกลับไปที่อเมริกาอีกไปดูลู่ทางการเปิดร้านสาขาที่3หรือว่าไปดูลู่ทางว่าคุณพ่อไทเลอร์จะสามารถกลับไปทำสิ่งที่ท่านรักได้หรือเปล่านะคะเราก็ยังจะช่วยประคับประคองกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราเลือกแล้วแล้วก็คิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นั่นแหละค่ะเดินทางกลับไทยกันนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงกิ๊กก็จะได้กลับไปถึงสุวรรณภูมิแล้วบอกเลยว่าเหนื่อยมากกิ๊กเดินทางออกจากบอยซี่ตอนประมาณ6:25 นะคะแล้วก็ไปถึงซานฟรานซิสโกเนี่ยไฟลท์2ชั่วโมงพอไปถึงแล้วกิ๊กก็ต้องรอต่อเครื่อง6ชั่วโมงเต็มๆซึ่งใช้เวลานานมากแล้วก็ด้วยความที่กิ๊กเดินทางคนเดียวนะมันเบื่อมากนะคะกิ๊กคิดว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายบล็อกตอนถึงที่ประเทศไทยแล้วดีกว่าไปเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยนะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเพราะว่ามันเหงาก็เลยมาอัดคลิปพูดคุยกับทุกคนนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่นานเอาล่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพเลยนะคะค่ะตอนนี้ถึงห้องแล้วนะคะทุกคนกิ๊กก็อยู่โรงแรมแล้วก็มีเพื่อนแอบอยู่ข้างหลังด้วยเพราะว่าห้องกว้างมากแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาอยู่กรุงเทพแล้วก็มาเช่าห้องอยู่แบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกเงาๆนิดนึงพาเพื่อนมาด้วยก็เลยจะพากันออกไปหาอะไรทานข้างนอกนะคะเดี๋ยวไปชมวิวกรุงเทพกันเลยดีกว่าค่ะคิดถึงมากโอเคค่ะตอนนี้ก็จะมาทานอาหารมื้อแรกนะคะหลังจากที่เช็คอินโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกิ๊กก็ตรงมาที่แหลมเจริญซีฟู้ดนะคะคิดถึงมากทุกคนอยากกินซีฟู้ดสดๆมากแล้วก็สั่งอาหารมาเยอะมากนะคะมาดูว่าวันนี้กิ๊กสั่งอะไรมาบ้างหมึกนึ่งมะนาวนะคะแล้วก็มีหอยแครงลวกมีกุ้งแม่น้ำด้วยน่ากินมากแล้วก็ที่สำคัญอันนี้คือกุ้งดองซีอิ๊วนะคะ
ด้วยหมึกนึ่งมะนาวนี่ค่ะหมึกไข่ด้วยนะไม่ใช่หมึกแบบธรรมดานี่ไข่ปลาหมึกแน่นๆค่ะเปรี้ยวจี๊ดแล้วก็นางเอกของท้องเรื่องนี่เลยมันกุ้งลาข้าวนอนฝันถึงตลอดข้าวมื้อแรกหลังจากที่กลับมาถึงประเทศไทยคุ้มมากค่ะฟินมากลืมวันนี้ลากเพื่อนมาเป็นตะก้องนะคะปกติจะมีไทเลอร์เป็นตะก้องแต่ว่าวันนี้ไม่มีเนาะหอยแครงลวกน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มแซ่บมากกิ๊กก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่วันแรกมาถึงกรุงเทพได้ออกไปหาอะไรทานหลังจากนั้นก็ฝนตกนะคะแล้วก็รถติดหนักมากแต่ว่าในที่สุดก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนี้เนี่ยกิ๊กก็จะมีการอัปเดตทุกคนได้ดูว่ากิจกรรมของกิ๊กมีอะไรบ้างตอนที่มาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือว่าที่บึงกาฬเพราะว่ากิ๊กจะกลับบึงกาฬด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ